The Bigger Entertainment นะครับก็เป็นตัวยงนะในเรื่องของการเผาชิบะหรือเผาเหรียญเนี่ยเขาก็ได้นำเสนอนะว่าตกลงแล้วชิบะจะไปถึง 0.01 ดอลลาร์ได้ต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้ชิบะอินุนะครับมีคนนำเสนอก็คือสตีเวนคูเปอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเพลง NFT นะครับของคริปโตเคอเรนซีในวงการของคริปโตเคอเรนซีนะครับว่าถ้าทำยังไงให้ชิบะเนี่ยราคาไปถึง 0.01 ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งการนำเสนอของเขาก็ไม่ยากนะครับคือทุกคนช่วยกันเผานะครับทุกคนช่วยกันลุ้นนะครับผ่านการจำหน่ายตัวของที่เป็น NFT ของค่ายเพลงอันเนี้ยนะครับและยิ่งซื้อมากคนก็ยิ่งเผามากนะครับแต่ปัญหาคือว่าราคามันก็ไม่ได้ขยับนะครับแต่เขานำเสนอความกล่าวตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งส่วนตัวผมอ่ะการเผาช่วยได้ไหมนะครับผมว่าช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องของโรดแมปต่างหากที่ชิบะเนี่ยจะทำอะไรนะครับให้นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเชื่อใจและเอาเงินเข้าลงมาเทรดนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าชิบะเนี่ยมันกำลังจะขยับตัวนะครับและมันกำลังจะไปนั่นเองตอนนี้นะครับชิบะเนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของเรื่องของการเผานะครับ The Bigger Entertainment นะครับมีวัน Boxing Day เนี่ยมีทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับแต่เขาเรียก Boxing Day เนี่ยในเดือนมกราวันที่26มกรามีการเผาทั้งหมดนะครับที่เขากำหนดมาทั้งหมด3ครั้งด้วยกันอย่างแรกนะครับคือวันที่26ธันวาและวันที่2คือวันที่26มกราและวันที่3คือวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์นะครับจะมีการเผาทั้งหมดนะครับโดยการทวีตของชิบะไทยนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาโทเค็นจำนวนประมาณ2770ล้านนะครับกว่าโทเค็นเนี่ยก็ได้เผาไหม้แล้วนะครับและเฉลี่ยรายวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51ล้านโทเค็นนะคนเผาอ่ะนะครับฉะนั้นตั้งแต่วันที่17ถึง23มกราคมนะครับชิบะถูกเผาทั้งหมดประมาณ194ล้านนะครับชิบะนะนะครับ194ล้านกว่าๆนะครับก็ขอไม่เป็นผู้ตัวเลขละเอียดเท่านั้นเองนะครับก็เอาคร่าวๆนะครับแล้วก็รายสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่17ถึง23เดือนมกราคมนะครับชิบะในรายสัปดาห์เนี่ยถูกเผาประมาณ194ล้านนะครับชิบะนะครับอ่ะผมพูดโดยรวมเลยแล้วกันนะครับขนาดนี้ชิบะเนี่ยเหลือโทเค็นน่ะในปัจจุบันน่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในนี้เขาบอกว่าประมาณ410ล้านโทเค็นนะครับ410ล้านล้านนะครับโทเค็นนะครับที่มีอยู่นะครับตั้งแต่ชิบะเนี่ยมีจำนวนตั้งแต่ต้นนะครับหลักพันล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับก็มีการเบิร์นขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนะครับสิ่งที่สตีเวนคูเปอร์นำเสนอนะครับว่าชิบะอินุเนี่ยจะสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับในเรื่องของราคาราคาจะไปถึง 0.01 ดอลลาร์ได้ไหมนะครับผมต้องตอบตามตรงนะว่าชิบะนะครับจะถูกเผาขนาดนั้นนะเป็นไปยากมากๆเลยนะครับที่จะราคาไปถึงขนาดนั้นโดยการเผาอย่างเดียวนะครับจริงๆสตีเวนคูเปอร์น่าจะเสนอวิธีอื่นด้วยนะครับเรื่องของ NFT กับ Metaverse นะครับที่กำลังจะมาเพราะนักลงทุนรายใหญ่นะครับเขาดูตามโรดแมปเห็นไหมครับอย่างสังเกตคือไอ้คิชุนะครับจะมีโปรเจกต์ K ออกมานะครับมีการโฆษณารายใหญ่นะครับคือวันอีเธอเรียม1บาทก็เลยใส่เงินเข้าไปนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ในกระดานหลักแหละนะครับรอว่าโปรเจกต์เสร็จเมื่อไหร่คิสุก็จะวิ่งไปตามนั้นนะครับไปตามโรดนะครับฉะนั้นตอนนี้ชิบะเนี่ยมันหมดยุคของเรื่องกระแสแล้วนะครับแต่มันไปถึงเรื่องของโปรเจกต์นะครับที่โปรเจกต์ของชิบะเนี่ยมันจะมีการดำเนินหน้าไปยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมว่าเผาอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องเผานะครับที่จะกระตุ้นราคา 100% อย่าง BNB นะครับมีการเผา Baby Dot มีการเผานะครับก็ยังไม่ขยับแต่ชินจาเนี่ยน่าสนใจนะครับชินจาหรือชิโนบินะครับน่าสนใจมากๆคือครบตามโฮลเดอร์นะครับจำนวนปริมาณการขายเท่านี้จะมีการเผาเนี่ยโหเยอะเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันว่า
มันจะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าไม่มีทางนะครับยังไงการเผาก็แค่เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่เรื่องของรถเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและท่านผู้ชมคิดว่าชิบะจะไปถึง 0.01 ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะครับและก็ถ้าเกิดไปได้กด1นะครับไปไม่ได้กด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube หลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับและเรามีกลุ่มนะครับที่ชื่อว่าชิบะอยู่นะครับมีกลุ่มชิบะนะทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับก็ลองเข้าไปคุยในกลุ่มแล้วกันนะครับเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องเรานะครับชื่อ Starnet นะStarnet เนี่ยเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับฉะนั้นเหรียญต้นน้ำมีความเสี่ยงนะครับในการลงทุนคือโปรเจกต์ยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญนะครับมันต้องใช้เวลานะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาในการเข้าไปในBinanceนะครับแล้วก็ทางคอยมาเก็ตแคปหรือกระดานต่างๆเนี่ยฉะนั้นเหรียญ Starnet นะครับยังอยู่ในขั้นตอนออกไข่เท่านั้นเองนะครับแต่ใครอยากที่จะลงทุนกับมันเนี่ยลองเข้าไปศึกษาก่อนนะครับที่จะทำความเข้าใจก่อนที่จะลงทุนเพราะผมไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนนะครับเพราะการลงทุนแบบนี้มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับฉะนั้นผมแนะนำเลยว่าเหรียญ Starnet นะครับมีอยู่4อย่างด้วยกันที่น่าสนใจ1คือธุรกิจเบื้องหลังของ Starnet ในการออกเหรียญเนี่ยนะครับตัวโปรเจกต์ของเขานะครับก็ในอนาคตก็จะมี Metaverse อยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของ e-commerce ด้วยนะครับฉะนั้นการจะไป Metaverse เนี่ยเรื่องของ Starnet เนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเขามีแพลตฟอร์มพวก e-commerce อยู่แล้วนะครับเพียงแต่หาทีมงานมาทำ Metaverse เนี่ยในอนาคตเนี่ยทำได้นะครับรวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับตู้กดนะครับอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ตามห้างนะพวกน้ำอัดลมพวกขนมนะที่อยู่ตามห้างต่างๆเป็นของบริษัท Starnet นะครับแล้วก็มีเรื่องของอุปทานประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญการเผา 3% นะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 0.4 ตัวนะครับเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยในประมาณ2เดือนที่แล้วอยู่ที่ 4,000 ตอนนี้น่าจะไป 6,000 7,000 8,000 แล้วซึ่งเราก็ต้องไปติดตามนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันครับและเราก็หวังว่าชิบะนะจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องขอให้มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ